สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เจอกับพี่ยูอีกครั้งนะคะใน EP 2เรื่องการสร้างบิสเนสหลังจากที่ EP 1นะคะเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแฟนเพจนะคะที่หลายๆคนนะคะอาจจะทำเวิร์กช็อปตามกันไปแล้วนะคะไม่รู้ว่ามีใครทำตามบ้างหรือยังนะคะก็เป็นแฟนเพจอันนี้นะคะที่เรานั่งทำกันนะคะเมื่อวันก่อนนะคะที่พี่ยูพาทำก็วันก่อนพี่ยุยังไม่ได้ใส่รูป cover นะคะก็ cover ก็คือตรงนี้ก็ใส่รูป cover แล้วก็รูปประจำตัวเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้สร้างชื่อผู้ใช้แฟนเพจเพราะว่าถ้าสมมติว่า Facebook ใหม่อะค่ะแฟนเพจเพิ่งทำมาแล้วทีนี้เรามาใส่เลยบางทีมันจะไม่ยอมรับนะคะมันก็ยังจะไม่ให้ทำแล้วก็แต่วันนี้ลองดูก่อนว่ามันทำได้ไหมก็ไปสร้างชื่อผู้ใช้แฟนเพจนะคะสมมติว่าพี่ยุก็จะใช้คำว่าแตงโมทำไมใช้คำว่าแตงโมคือเมื่อวันนั้นนะคะกินแตงโมอยู่นะคะก็เลยใช้แตงโมนะคะใช้ชื่อง่ายๆนะคะแสดงว่าอันนี้ยังไม่ยอมให้ใช้นะคะก็คือยังตั้งไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการสร้างบิสเนสนะคะคือบางคนนะคะงงว่าบิสเนส Facebook คืออะไรบางคนนะคะสมมติว่าเวลาเราลงแอดโฆษณาเราจะชอบมาตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาที่จิ้มมุมตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่การสร้างโฆษณานะคะในตรงนี้แล้วก็สร้างเลยซึ่งทั่วไปอะค่ะในการสร้างโฆษณาตรงนี้ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าบิสเนสนะคะมันสามารถที่จะมีฟังก์ชันให้เล่นได้เยอะกว่าการสร้างโฆษณาแบบนี้เดี๋ยวพี่ยุอะค่ะจะเริ่มต้นนะคะรู้จักการสร้างบิสเนสเลยนะคะในการสร้างบิสเนสนะคะเหมือนในการสร้างบิสเนสให้เราอะค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะ http://business.facebook.com/overview นะคะแล้วก็กดนะคะการสร้างบัญชีในการสร้างบัญชีชื่อผู้ใช้ธุรกิจอะค่ะใช้ชื่ออะไรก็ได้สมมติว่าพี่ยุใช้คำว่าแตงโมหวานใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ชื่อของเราชื่อตรงนี้นะคะก็จะใช้ชื่อส่วนมากมันจะขึ้นชื่อเหมือนกับที่เราอะค่ะสมัครไว้ใน Facebook นะคะว่าอะไรว่า Facebook เราชื่ออะไรมันจะขึ้นมาให้นะคะพอดีจำอีเมลไม่ได้เดี๋ยวขอก๊อปอีเมลหน่อยนะคะโอเคแล้วเราก็เข้ามาที่ใส่ชื่ออีเมลนะคะดังนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะเราก็ได้1 business แล้วนะคะแต่ว่านะคะในส่วนตรงนี้ค่ะใน1 business Facebook นะคะใน Facebook 1 Facebook อะค่ะเราสามารถนะคะตั้งบัญชี business ตรงนี้ค่ะได้2บัญชี business นะคะคือจะเป็นแบบนี้ข้อกำหนดของมันนะคะ1 Facebook อะค่ะสร้างได้2 business 1 business อะค่ะจะสามารถสร้างบัญชีโฆษณาได้1 account แต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งอะค่ะมันจะเพิ่มให้5 account แล้วก็ค่อยๆอัพนะคะบางคนมีจนถึงเป็นหลักร้อยเลยนะคะในส่วนตรงนี้ครึ่งแสดงว่าถ้า1 Facebook เราอะค่ะสามารถมีบัญชี business ได้2 business นะคะสมมติว่ามันได้สูงสุด5ก็แสดงว่า1 Facebook เราอะค่ะสามารถที่จะมีบัญชีโฆษณานะคะได้10อันเลยซึ่งโดยปกติถ้าเราสร้างจาก Facebook ธรรมดาแล้วก็เข้ามาสร้างโฆษณาตรงนี้ค่ะเราจะมีบัญชีโฆษณาได้แค่1บัญชีบางคนอาจจะเริ่มงงๆหน่อยบัญชีโฆษณาบัญชีบิสเนสมันคืออะไรบิสเนสมันเป็นเหมือนบ้านนะคะนึกถึงว่าเป็นบ้านหลังนึงแล้วตัวบัญชีโฆษณาคือคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นว่าจะมีได้กี่คนนะคะก็คืออารมณ์ประมาณนี้เป็นเหมือนธุรกิจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราจะสร้างอันที่2แล้วก็ sign out อันนี้ออกแล้วก็เข้า Facebook Overview นะคะเหมือนเดิมนะคะทีนี้พี่ยุก็จะพามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับ business นะคะเริ่มต้นนะคะเราเข้าไปที่การตั้งค่าธุรกิจก่อนนะคะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละอันเลยนะคะอันแรกค่ะผู้คนสมมติว่าตัวเราเองอะค่ะมี Facebook หลายอันนะคะที่มีเราสมมติว่าอย่างบัญชีหลักอะค่ะของเราโดนบล็อกเราอยากใช้ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวลงโฆษณาแต่เราอะค่ะอยากที่จะเรามีบัญชีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเพิ่มคนตรงเนี้ยค่ะ
เพิ่มคนก็คือใส่อีเมลอะค่ะที่เราอะค่ะจะให้เขามาเข้าร่วมธุรกิจกับเราก็คือให้เขามาเป็นผู้ดูแลผู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่อีเมลเข้าได้เลยแล้วก็กดถัดไปตรงนี้ซึ่งวิธีการใส่สมมติว่าวันนี้ค่ะเราใช้คอมอย่างพี่ยูใช้แม็กเครื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะใช้คอมเครื่องนี้อยู่นะคะอยู่ที่บ้านถ้าสมมติว่าพี่ยูจะเพิ่มอะค่ะพอเพิ่มตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่ยูจะไม่ไปเวลาเพิ่มตรงนี้ใส่อีเมลสมมติว่าใส่อีเมลสักอีเมลนึงอ่ะสมมติว่าใส่อีเมลนี้นะคะโอเคใส่อีเมลนี้แล้วก็กดถัดไปนะคะมันจะมีบทบาทของสิทธิ์ก็คือแบบพนักงานหรือระดับผู้ดูแลถ้าเป็นผู้ดูแลคือสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นแค่พนักงานก็เอามันจะได้แค่บางฟังก์ชันเครื่องมือเท่านั้นนะคะอันนี้พี่ยูใช้เป็นผู้ดูแลใช่ไหมคะแล้วก็กดถัดไปนะคะแล้วก็เลือกเพจเลือกบัญชีนะคะว่าจะให้เขาอะค่ะสามารถที่จะใช้บัญชีโฆษณาอะไรได้ไงได้อันนี้ยังไม่ใส่แล้วก็กดเชิญพอเชิญตรงนี้เสร็จปุ๊บอะค่ะนะคะพอหลังจากที่เชิญตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะเข้ามันจะมีข้อมูลนะคะลิงก์ไปที่อีเมล you_doraemon@hotmail.com นะคะซึ่งเวลาที่จะกดยืนยันห้ามใช้คอมเครื่องนี้เครื่องที่เราทำเนี่ยค่ะกดขอเนี่ยค่ะไปกดยืนยันเพราะว่ามันจะมองบางทีมันอาจจะมองเป็นสแปมเป็นอันนี้เป็นเทคนิคนะคือแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพี่จะแยกคอมเลยเราต้องใช้อีกคอมนึงนะคะอาจจะไปใช้คอมที่ร้านหรือว่าคอมมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กอีกสักเครื่องนึงเพื่อที่จะยืนยันนะคะเข้าไปที่อีเมล you_doraemon@hotmail.com นะคะแล้วก็ไปกดยืนยันเพื่อที่จะเพิ่มคนนี้ค่ะเป็นผู้ดูแลเพื่อที่จะดูแลบัญชีโฆษณานะคะซึ่งนะคะในส่วนตรงนี้ที่เราใช้ประจำนะคะพอหลังจากที่เราอะค่ะมีบัญชี business แล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นนะคะคำว่าเพจเราก็จะดึงเพจนะคะเรายังไม่มีเพจอะไรมันก็จะไปดึงเอาจากเพจที่เรานะคะนะคะที่เรามีอยู่เราอาจจะเพิ่มเพจอันนี้อย่างพี่ยุมีเพจอยู่แล้วคือแตงโมหวานใช่ไหมคะนะคะพี่ยุก็เอาแตงโมหวานนะคะนะคะมาใส่แล้วก็กดเพิ่มเพจอันนี้นะคะก็จะเพิ่มเพจเข้าไปได้เลยส่วนบัญชีผู้ใช้โฆษณานะคะซึ่งอันนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ยุบอกว่า1 business สามารถมีได้1บัญชีโฆษณาแล้วทำไปสักระยะเงินจ่ายเงินไปสักประมาณ600 700 800มันจะเพิ่มให้ประมาณอีก5บัญชีโฆษณาซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเรายังไม่มีสมมุติว่าวันนี้เพิ่งสร้างบิสเนสเราอย่าเพิ่งกดสร้างบัญชีโฆษณานะคะให้รอจังหวะสักระยะประมาณ 5-6-7 วันเพราะว่ากันมันบล็อกเผื่อไว้เลยเพราะว่ามันจะมองว่าทำไมคุณสร้างปุ๊บแล้วคุณมาทำอะไรปั๊บมันจะมองคือมันตอนมันก็ให้สร้างนั่นแหละแต่พอสร้างเสร็จปุ๊บอะค่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะบัญชีนี้ปิดการใช้โฆษณาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวิธีการสร้างเราก็กดเพิ่มไปตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ซึ่งตรงเนี้ยค่ะบัญชีตรงเนี้ยค่ะเราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้สมมติว่าพี่ยูใช้คำว่าแตงโมออนไลน์นะคะแล้วก็สกุลเงินนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไทยบาทไทยบางคนไม่ยอมเปลี่ยนมันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โซนเวลาเป็นกรุงเทพแล้วก็กดสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาอันนี้คือพี่สร้างให้ดูนะเพราะว่าบัญชีนี้พี่ทำมาเพื่อที่จะเอาไว้สอนพวกเราโดยเฉพาะซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าให้เพิ่มใครเป็นคนบทบาทนะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้ผู้ดูแลบัญชีโฆษณาแล้วก็กดบันทึกนะคะซึ่งอันนี้เราก็โอเคซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะมีบัญชีโฆษณา1บัญชีโฆษณาซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีพอใช้ไปสักระยะหนึ่งอะค่ะบัญชีโฆษณาตรงนี้ค่ะมันจะเพิ่มสามารถเพิ่มได้ถึง5บัญชีซึ่งถ้าเราอะค่ะ1 Facebook มี2 Business เราก็จะได้10บัญชีโฆษณาซึ่งถ้าเทียบกับถ้าเราอะค่ะลงแอดโฆษณาด้วยเราทำสร้างโฆษณาด้วยการสร้างโฆษณาตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะมีแค่1บัญชีแอดโฆษณาอันเดียวข้อดีของ Business คือแบบนี้แหละมันสามารถที่จะโยกย้ายทรานสเฟอร์ข้อมูลไปให้ใครก็ได้อะไรไงก็ได้โอนสิทธิ์สมมติว่าเรามีฐานข้อมูล database อะไรอย่างนี้เยอะๆเราจะแชร์ไปให้ใครก็ได้แล้วเราสามารถที่จะมีบัญชีโฆษณาได้หลายอันนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเขาสามารถทำให้อีกแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้แล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาใหม่ถ้ามันขึ้นได้กดสร้างบัญชีตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้เลยแต่ถ้าไม่ได้มันจะว่าคุณมีข้อจำกัดอยู่เท่านั้นเท่านี้เราก็ยังทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกการดู
อันนี้บัญชีผู้ใช้ Instagram ส่วนมากยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ยังไม่มีโครงการใดๆนะคะที่มาของข้อมูลนะคะส่วนมากพี่ยุจะเอาไว้สร้างพิกเซลเดี๋ยวจะมาดู EP ถัดไปนะคะว่าวิธีการทำพิกเซลสร้างพิกเซลต้องทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็เนี่ยค่ะข้อดีของการทำบิสเนสมันสามารถแชร์กลุ่มเป้าหมายสมมุติว่ายูอะค่ะมีกลุ่มเป้าหมายที่ยูเวิร์กแล้วยูอยากเอาทำให้ทีมส่งให้ทีมใช่ไหมคะยูก็เอากลุ่มเป้าหมายที่ยูทำอะค่ะไปแชร์ให้กับลูกทีมโดยที่ยูก็ดูจากว่าเขาอะค่ะมีเลขที่บัญชีโฆษณา business ID อะไรเวลาดูบัญชี business ID อะไรนะคะมันจะมีคำว่า ID ตรงนี้อยู่นะคะ business ID เท่ากับ22247อันนี้คือหมายเลขที่บัญชี business ของเรานะคะอันนี้เขาจะบอกมานะคะ1 Facebook มี2 ID business ตรงนี้นะคะอันนี้แล้วก็นะคะการชำระเงินนะคะมาดูการชำระเงินในการชำระเงินตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราใส่บัตรบัญชีโฆษณานะคะใส่บัตรชำระเงินในส่วนของ business ใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีบัญชีโฆษณากี่อันนะคะอันนี้สมมติว่าเรามีบัญชีสมมติว่าเรามีเป็น5เป็น10อันใช่ไหมคะที่เราอะค่ะใส่บัตรตรงนี้อะค่ะมันสามารถจ่ายได้ทั้ง5บัญชี business เลยคือสมมติว่าเรา5บัญชีโฆษณาออกพูดผิดนะคะสมมติว่าโอเคเรามีเรากดชำระเงินตรงนี้เราใส่เบอร์ใส่บัตรนะคะแนะนำนะคะก็คือตอนนี้แนะนำให้ใช้ตัว PayPal นะคะใช้ง่ายนะคะก็สมัคร PayPal อะไรอย่างเงี้ยธรรมดาแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้เลยซึ่งถ้าสมมติว่าเราใช้การชำระเงินตรงนี้นะคะเป็นบัญชีหลักนะคะในส่วนตรงนี้เรามีบัญชีโฆษณากี่อันตรงนี้มันจะจ่ายให้หมดเลยหรือเราจะแยกจ่ายก็ได้นะคะเพราะว่า1บัญชีโฆษณามันก็สามารถที่จะมีให้เราจ่ายเงินเป็นบัญชีเดี๋ยวพี่จะยุจะพาดูลองทำดูนะคะอันนี้คือวิธีการชำระเงินตรงนี้ใส่บัตรธรรมดาเลยสมมติว่าบางคนนะคะไม่มีบัตร ATM เยอะก็อยากจะแบบว่ามีบัญชีบิสเนสบัญชีโฆษณาอยู่5อันอยากใช้ทั้งหมดเลยก็กดเพิ่มตรงนี้นะคะโอเคส่วนวิธีการดูว่าเราค่ะสามารถที่จะมีบัญชีโฆษณาบัญชีโฆษณาได้กี่อันเราไปที่ดูข้อมูลธุรกิจนะคะในส่วนนี้ค่ะมันจะมีเขียนว่าขีดจำกัดการสร้างบัญชีโฆษณา1นะคะอันนี้คือ1เนี่ยค่ะคือเรามีได้อันเดียวพอเราจ่ายเงินไปให้เขาสักพักมันก็จะขึ้นเลข5เราก็ค่อยมาสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาตรงนี้5อันได้เลยแล้วถ้าสมมติว่าบัญชีนี้ของเราโดนบล็อกก่อนที่แล้วมันมีเลข5แล้วเรายังไม่สร้างเราจะมาสร้างเพิ่มไม่ได้นะคะเราต้องหมั่นมาดูนะคะว่าบัญชีข้อมูลธุรกิจของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นเลขเท่าไหร่ถ้าขึ้นเลขเท่าไหร่เรารีบมาสร้างเลยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะได้ไม่บล็อกเพราะถ้ามันบล็อกมันขึ้นบอกว่าบัญชีของคุณผิดกิจกรรมผิดปกติแล้วคุณมาขอเพิ่มตรงนี้คุณจะไม่มีสิทธิ์เพิ่มได้เลยอันนี้คือในการวิธีการสร้างบิสเนสแบบคร่าวๆนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองทำบิสเนสของตัวเองมาแล้ว EP ถัดไปนะคะเราจะได้เรียนนะคะเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีบัญชีโฆษณาแล้วใช่ไหมคะเราจะมาสร้างกลุ่มเป้าหมายในการทำบัญชีโฆษณาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวยุจะมาสอนกับ EP ที่3นะคะสรุปนะคะบัญชี business Facebook นะคะนะคะ1 Facebook ตัวนี้สามารถมีบัญชี business เวลาขึ้นบัญชี business มันจะขึ้นมาตรงนี้สามารถสร้างบัญชี business ได้2อันนะคะอันนี้คือตัวจัดการธุรกิจอย่างพี่ยุทำแล้วอันนึงนะคะก็จะมีได้2อันแล้ว1บัญชีธุรกิจสามารถมี1โฆษณา1บัญชีโฆษณา Facebook1บัญชีผู้ใช้โฆษณาทำไปสักระยะนึงมันจะขึ้นเป็น5นะคะตัวเลขจะเป็น5ถ้าสมมติว่าเรามี2บัญชี Business นะคะบัญชี Business แตงโมหวานนะคะเรามี2บัญชี Business เราก็จะมี10บัญชีผู้ใช้โฆษณาบัญชี business คือบ้านจำแบบนี้นะบัญชี business คือบ้านนะคะตัวบัญชีผู้ใช้โฆษณาเหมือนกับคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะอันนี้คร่าวๆสำหรับการทำบัญชี business นะคะเดี๋ยวเจอกัน EP 3เรื่องการทำกลุ่มเป้าหมายนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ